ขณะนั้นพอมีผู้มาแจ้งแก่กงจุยว่าเจ้าเมืองล่อพานางบุญเกียงมาพักอยู่กงกวนนอกเมืองกงจุยก็มีความยินดีจึงว่าแก่ชัวจกว่าท่านงดท่าเราหน่อยหนึ่งก่อนเถิดแล้วกงจุยจึงสั่งให้ขุนนางทั้งปวงออกไปรับเข้ามาในเมืองแล้วจัดแจงตึกให้เจ้าเมืองล่ออยู่ตามสมควรครั้นเวลาคำ่ำกงจุยจึงให้หญิงคนใช้ไปว่ากับกงจุคุยว่านางเซียนซีคิดถึงนางบุญเกียงจะใคร่ได้พบนางบุญเกียง กงจูคุยก็ให้นางบุญเกียงไปกับหญิงคนใช้หญิงคนใช้ก็พาไปในตึกนางบุญเกียงเข้าไปในตึกคำนับกงจูหยีกับนางเซียนซีนางเซียนซีรับคำนับแล้วเชิญให้นางบุญเกียงนั่งที่สมควรนางเซียนซีกับนางบุญเกียงถ้อยทีพูดจากันแล้วนางเซียนซีจึงสั่งคนใช้ไปยกโต๊ะจะมาเชิญนางบุญเกียงกินกงจูหยีจึงว่ากับนางเซียนซีว่าน้องข้ากินของยากนักเจ้าจงไปจัดแจงเองเถิด นางเซียนซีจึงออกมาจัดแจงให้แต่งโตะ๊ะกงจุยีครั้นนางเซียนซีออกไปจากตึกแล้วจึงว่ากับนางบุญเกียงว่าตึกห้องนี้เจ้ายังจำได้หรือไม่นางบุญเกียงค้อนให้แล้วเบือนหน้าไปยิ้มอยู่กงจุยีก็ขยับเข้านั่งใกล้แล้วว่าแต่เจ้าจากพี่ไปพี่เพิ่งได้เข้ามาในห้องนี้นางบุญเกียงจึงว่าพี่มีธุระอยู่ที่ห้องอื่นจึงไม่ได้เข้ามาในห้องนี้กงจุยีจึงว่าใครเล่าที่จะไม่มีธุระ แต่ความจริงในใจนั้นถ้าพี่เข้ามาในห้องนี้แล้วก็คิดถึงเจ้าครั้นจะให้รับมาก็คิดเกรงใจด้วยเห็นว่าธุระเจ้าก็มากกว่าที่นี่นางบุญเกียงก็ผินหน้ามาหยิกต้นขากงจุยีพอนางเซนซีให้หญิงคนใช้ยกโต๊ะเข้ามาตั้งนางเซนซีก็ตามเข้าไปด้วยกงจุยีจึงว่ากับนางบุญเกียงว่าเชิญเจ้าเสพสุรากับพี่สะพยให้สบายเถิดนางเซนซีก็รินสุราให้นางบุญเกียง นางบุญเกียงก็รินสุรามาคำนับให้ของจุหยแล้วชายตาให้ศบตาของจุหยีขงจุหยยิ้มแล้วว่าเป็นไรเจ้าไม่กินสุราเล่านางบุญเกียงจึงว่า ข้าพเจ้าเป็นน้องซึ่งจะให้พี่รินสุราให้กินไม่ควรแล้วนางบุญเกียงก็รินสุราคำนับให้นางเซียนซีนางเซียนซีก็คำนับส่งให้กงจูหยีและขณะเสพสุราอยู่นั้นกงจูหยีจึงว่ากับนางเซียนซีว่าเจ้าอย่าเสพสุราให้มากนักจะได้จัดแจงที่นอนให้น้องนอนด้วยนางเซียนซีรู้กิริยาก็ลาไปที่อยู่กงจูหยีเสพสุราอยู่ด้วยกันสองต่อสองจนเวลาสองยามเสร็จแล้วนอนอยู่ในตึกนั้น ฝ่ายขงจูคุยเจ้าเมืองล่อคอยนางบุญเกียงอยู่จนเวลาสองยามเศษไม่ได้เห็นกลับมาก็กกร่งใจอยู่จึงใช้หญิงคนสนิทเข้าไปสืบดูได้ความแล้วก็ยิ่งน้อยใจนักนางบุญเกียงครั้นรุ่งเช้าก็เข้าไปคำนับเยี่ยมเย็ยนนางกกบอมารดาแล้วกงจูคุยรู้ว่านางบุญเกียงมาตึกนางกกบอกงจูคุยก็เข้าคำนับนางกกบอรับคำแล้วจึงถามนางบุญเกียงว่า เจ้าอยู่ตึกกงจูหยีพี่เจ้าแต่คืนนี้เหตุไรไม่มาหามารดาเล่านางบุญเกียงจึงว่าเวลาคืนนี้นางเซียนซีชวนให้เสพสุราจนดึกครั้นจะไปก็เห็นว่ามารดาจะหลับเสียแล้วนางคกบ้อจึงว่าเป็นไรเจ้าจึงนอนสายนักนางบุญเกียงจึงว่าข้าพเจ้าตื่นแต่เช้าแล้วแต่ยังสางผมอยู่กงจูคุยรู้ระคายแล้วกลั้นความโกรธไม่ได้จึงว่ากับนางบุญเกียงว่า คืนนี้พี่ชายเจ้ามาเสพสุราด้วยไม่ใช่หรือนางบุญเกียงจึงว่าพี่ข้าพเจ้ามาอ <Yeah, anyway> ยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็ไปนอนกงจูคุยจึงว่าพี่เจ้าเสียรำลึกถึงเจ้านักเหตุไรจึงไม่เสพสุราด้วยเจ้าเล่าหนีไปนอนแล้วทำไมเจ้ามิกลับออกมานางบุญเกียงจึงว่าดึกแล้วทำไมจะออกไปได้กงจูคุยจึงว่าเจ้านอนกับใครนางบุญเกียงจึงว่าท่านไต่ถามถีทวนนี้มีความสงสัยหรือกงจูคุยจึงว่า ถ้าจะว่าสงสัยก็ว่าได้นางบุญเกียงก็โกรธร้องไห้ว่าหาควรจะว่ากันให้เจ็บไหม่โกงจูคุยก็ไม่ได้ตอบประการใดคำนับลานางก๊กบอมาตึกที่อยู่แล้วให้หญิงคนใช้ไปแจ้งแก่กงจูหยีว่าจะคำนับลาไปก่อนแล้วกงจูหยีได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าเจ้าเมืองล่อจะสงสัยเราอยู่เป็นมั่นคงจึงว่ากับหญิงคนใช้ว่าเจ้าเมืองล่อมาถึงไม่ทันได้พูดจากับเราสักคำหนึ่งสีจะไปจากเมืองเล่า จงไปบอกว่าให้รออยู่สักเวลาหนึ่งก่อนยิงคนใช้ก็กลับไปแจ้งแก่เจ้าเมืองล่อกงจุยจึงถามจีจูหุนว่าเราให้ท่านคอยฟังอยู่เมื่อขนานางบุญเกียงกับกงจุคุยพูดกันนั้นท่านได้ยินว่ากล่าวด้วยข้อสิ่งไรจีจูหุนก็เล่าความที่กงจูคุยว่ากาลังบุญเกียงให้กงจุยฟังทุกประการกงจุยได้ฟังจึงว่ากงจูคุยรู้ความเป็นแน่แล้ว เห็นว่าผูกใจเจ็บแค้นคิดร้ายต่อเราเป็นมั่นคงจำจะคิดฆ่ากงจูคุยเสียให้จงได้กงจูหยีคิดแล้วจึงให้คนใช้ไปว่ากับกงจูคุยว่าเราให้จัดแจงสิ่งของไว้แล้วจะเชิญท่านไปเที่ยวเล่นบนภูเขาหูสัวจะได้เสพสุราพูดเล่นกันให้สบายสักวันหนึ่งกงจูคุยแจ้งดังนั้นก็คิดว่าถ้ามิไปเล่นกับกงจูหยีกงจูหยีจะรู้ตัวว่าขัดเคืองเห็นจะระวังตัวเราจะแก้แค้นยาก ประการหนึ่งจะได้ลวงให้กงจูหยีเสบสุราให้เกินขนาดแล้วจะได้คิดพูดจาเอาความจริงให้จงได้กงจูคุยคิดแล้วจึงว่าเรามีธุระอยู่แต่เจ้าเมืองเจ๋ให้มาชวนแล้วก็จนใจจะต้องไปเที่ยวเล่นด้วย คนใช้กงจุ๋ยก็กลับมาแจ้งความแก่กงจุ๋ยตามคำกงจุ๋ยกงจุ๋ยก็มีความยินดีจึงกระซิบสั่งกงจูเพ่งเสงเป็นความลับแล้วจัดเกวียนอย่างดีให้กงจุ๋ยเล่มหนึ่งแล้วกงจุ๋ยก็ขึ้นเกวียนเล่มหนึ่งไปรับกงจุ๋ยถึงตึกที่อยู่กงจุ๋ยแจ้งก็ออกมาคำนับกงจุ๋ยจึงว่าตำบลเขาหูซัวชั้นเชิงชอบกนมีต้นไม้และแผ่นศิลานั่งเสพสุราเล่นแล้วจะได้ให้ทหารเกาทันยิงเนื้อและนก กงจู้คุยจึงว่าข้าพเจ้าพอใจเสพสุราเล่นในตึกซึ่งจะไปบัดนี้ก็เพราะขาดท่านมิได้กงจูหยีได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งสะเทิอนใจไม่ได้ตอบประการใดให้ขับเกวียนไปกงจูคุยขึ้นเกวียนขับไปตามกงจูหยีครั้นไปถึงเขาหูสัวกงจูหยีก็ลงจากเกวียนพากงจูคุยขึ้นไปเที่ยวเล่นบนเขาและกงจูคุยกับกงจูหยีนั้นมีความมิตกอยู่ทั้งสองข้าง ชมสิ่งไรไม่ได้ลืมความวิตกถ้าเดินไกลกันออกไปแล้วต่างคนก็ถอนใจใหญ่บรรดาทหารกงจุ๋ยเที่ยวยิงเนื้อและนกได้เป็นอันมากกงจุ๋ยก็ให้เร่งทำแกล้มสุราขึ้นแล้วเชิญกงจูคุยเสพสุราและกงจุ๋ยกับกงจูคุยถ้อยทีรินสุราคำนับกันกงจูคุยกำลังน้อยครั้นเสพสุราเกินขนาดก็เมาจนสิ้นสติสมประดี กงจูหยีจึงสั่งกงจูเพ่งเสงว่าท่านอุ้มเจ้าเมืองล่อไปใส่เกวียนรีบกลับไปเมืองก่อนเถิดกงจูเพ่งเสงก็เข้าอุ้มกงจูคุยลงจากเขาแล้ววางลงในเกวียนชักมูรี่ปิดเสียทั้งสด้านแล้วขับเกวียนมาใกล้เขาหูสัวทางประมาณ200เส้นและขณะเมื่อกงจูเพ่งเสงเดินตามเกวียนมาคิดว่ากงจูคุยคนนี้ครั้นเมื่อไปตีเมืองกี่ โกงจูคุยยิงเกาทันถูกไหลขวาเราเจนจะสิ้นชีวิตเราคิดแค้นอยู่หาหายไม่เราจะได้แก้แค้นโกงจูคุยวันนี้แล้วกงจูเพลงเสียงก็เตือนให้ขับเกวียนรีบไปมาดาวบบาวไพร่กงจูคุยตามไม่ทันต่างห่างเกวียนไปเส้นหนึ่งบ้างสองเส้นบ้าง กงจูเพ่งเสงเห็นทางคนทั้งปวงแล้วก็เลิกมูรีีขึ้นเอานิ้วมือสองนิ้วแทงสีข้างกงจูคุยซี่โคงหักทะลุเข้าไปกงจูคุยร้องขึ้นได้คำเดียวก็ขาดใจกงจูเพ่งเสงก็ทำไปเดินห่างเกวียนลงมาบรรดาบ่าวกงจูคุยได้ยินเสียงนายร้องประหลาดก็วิ่งขึ้นมาพอถึงกงจูเพ่งเสงต่างคนถามกงจูเพ่งเสงว่าเมื่อตะกี้นายข้าพเจ้าร้องว่ากอะไร กงจูเพ่งเสงียงจึงบอกว่านายท่านเมาสุราเหลือขนาดร้องวุ่นวายไปจะเอาสับสำเนียงอะไรได้เบากงชูคุยกร่งใจอยู่ก็วิ่งตามไปทันเกวียนเข้าเปิดมูลี่เห็นกงจูคุยสีข้างทะลุตายในเกวียนก็ตกใจนักร้องขึ้นว่านายข้าพเจ้าตายเสียแล้ว กงจูเพ่งเสียงได้ฟังดังนั้นก็ทําเป็นตกใจวิ่งเข้าไปเปิดมูลี่ดูแล้วว่ากงจูคุยเมาสุราดิ้นรนไปสีข้างกระทบกับเกวียนเข้าซี่โคงหักออกไปเป็นมั่นคงท่านรีบขับเกวียนเข้าไปในเมืองเถิดเราจะรีบไปบอกกงจูหยีให้แจ้งก่อนเบาคงจูคุยก็รีบขับเกวียนเข้าไปในเมืองเจ๋คงจูเพ่งเสีงมาหน้าเขาหูซัวแกล้งบอกแกกงจูหยีต่อหน้าทานทั้งปวงว่า กงจูคุยนอนดิ้นรนไปสีข้างกระทบพนักเกวียนเข้าซี่โครงหักตายกงจูหยีทำเป็นตกใจรีบกลับเมืองเมืองเจ๋ไปร้องไห้รักขกงจูคุยเป็นอันมากแล้วให้เอาศพขกงจูคุยใส่หีบไว้ในที่ควรแล้วแต่งหนังสือบอกถึงคุณนางเมืองลอดฉบับหนึ่งใจความว่า เจ้าเมืองล่อเมาสุราเกินกำลังดิ้นรนไปสีข้างกระทบเกวียนเข้าซี่โครงหักตายแล้วศพเจ้าเมืองล่อนั้นจะให้แต่งการศพให้เมืองเจหรือจะรับศพมาเมืองล่อสินหูและขุนนางทั้งปวงแจ้งดังนั้นต่างคนสงสัยนักพอทหารที่ไปด้วยเจ้าเมืองล่อนั้นลอบมาแจ้งแก่สินฮูว่า ซึ่งเจ้าเมืองล่อตายนั้นข้าพเจ้าเห็นกงจูเพ่งเสงจะรอบทําอันตรายเป็นมั่นคงแล้วเล่าความซึ่งกงจูเพ่งเสงเอาเกวียนไปส่งจนเจ้าเมืองล่อตายให้สินฮูฟังทุกประการสินฮูและขุนนางทั้งปวงก็สงสัยว่ากงจูเพ่งเสงฆ่าเจ้าเมืองล่อเสียสินฮูจึงว่าเจ้าเมืองล่อตายแล้วเราจะยกเข็งหูบุตรผู้ใหญ่ขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทนขุนนางทั้งปวงก็เห็นด้วย จึงตั้งเข็งหูเป็นลอกจงกง๋งเข็งหูจึงให้แต่งหนังสือฉบับหนึ่งให้ขุนนางถือไปเมืองเจ๋แล้วให้รับศพก๋งจูคุยผู้บิดามาด้วยผู้ถือหนังสือครั้นไปถึงเมืองเจ๋ก็เอาหนังสือไปให้ก๋งจูหยีก๋งจูหยีรับเอาหนังสือมาดูเป็นใจความว่า ข้าพเจ้าเข็งหูซึ่งเป็นลอกจงก๋งคํานับมาถึงกงจูหยีเจ้าเมืองเจ๋ด้วยข้าพเจ้าสืบได้ความว่ากกงจูเพ่งเสงฆ่าบิดาข้าพเจ้าเสียขอท่านได้ชําระให้เห็นเท็จและจริงโกงจูหยีดูหนังสือจึงคิดว่าจําจะฆ่ากกงจูเพ่งเสงเสียความที่เราทําร้ายเจ้าเมืองลอกก็จะสิ้นสงสัย กงจูหยีคิดแล้วจึงให้หากงจูเพ่งเสงมาต่อหน้าขุนนางเมืองล่อแล้วว่าเราไว้ใจให้ตัวรักษาเจ้าเมืองล่อมาส่งเมืองเจ๋เหตุไรตัวจึงรอบค่าเจ้าเมืองล่อเสียซึ่งตัวทำทั้งนี้จะเอาความชั่วไว้ในเราหรือกงจูเพ่งเสงสำคัญว่ากงจูหยีจะแกล้งว่ากลบเกลื่อนความจึงว่าข้าพเจ้าจะได้ทำอันตรายเจ้าเมืองล่อนั้นหาไม่ได้ถ้าผู้ใดรู้เห็นว่าข้าพเจ้าทำอันตรายเจ้าเมืองล่อก็เอาตัวมาสอบสวนกับข้าพเจ้าให้เห็นเท็จและจริง กงจุยีได้ฟังดังนั้นด่ากงจูเพ่งเสงเป็นข้อหยาบช้าแล้วให้ทหารเอาตัวกงจูเพงเสงไปฆ่าเสียทหารก็เข้าจับกงจูเพงเสงจะเอาไปฆ่ากงจูเพงเสงเห็นว่ากงจูยีจะฆ่าจริงแล้วก็แค้นนักเอาความจริงออกมากล่าวประจานกงจหยีเป็นข้อหยาบช้าต่างๆแล้วจึงว่าถึงตายไปเป็นผีแล้วก็คงจะแก้แค้นให้จงได้ กงจุ๋ยได้ฟังดังนั้นก็โกรธเร่งให้ทหารเอาตัวกงจูเพียงเสียงไปฆ่าเสียกงจูเพียงเสียงก็ร้องด่าจนทหารลงดาบแล้วเอาศีรษะเสียบประจานไว้ที่กลางตลาดมิให้ผู้ใดดูเยี่ยงอย่างแล้วกงจุหยก็ให้ขุนนางรับศพกงจูคุยไปเมืองล่อแต่นางบุญเกียงผู้น้องนั้นกงจุหยเอาไว้เมืองเจ๋ขุนนางเมืองล่อก็เชิญศพเจ้าเมืองล่อใส่เกวียนมีกระบวนแห่ตามธรรมเนียมออกจากเมืองเจ๋ไปเมืองล่อไยเข็งหูรู้ข่าว ก็พาขุนนางทั้งปวงออกไปรับศพบ,บิดามาจัดก,การฝังศพตามธรรมเนียมแล้วสินหูจึงว่ากับเข็งหูว่าในเมืองเรานี้มีผู้หนึ่งชื่อซีเป็กเป็นคนมีสติปัญญาท่านจงเชิญมาตั้งเป็นขุนนางผู้ใหญ่จะได้ไต่ถามขนบธรรมเนียมทั้งปวงเข็งหูเห็นชอบด้วยก็ให้เชิญซีเป็กมาแล้วตั้งให้เป็นที่เสียงหูขุนนางผู้ใหญ่ที่ปรึกษาและขณะเมื่อเข็งหูได้เป็นเจ้าเมืองน,นั้นพระเจ้าจององเอสวยราชสมบัติได้สี่ปี เค้งหูจึงปรึกษากับซีเป็กว่าครั้งบิดาเรายังมีชีวิตยอยู่นั้นไปทูลขอนางองค์ดีพระราชบุตรีพระเจ้าจองอ๋องให้กงจุยีผู้ลุงเราพระเจ้าจองอ๋องก็โปรดให้บัดนี้บิดาเราก็ตายแล้วการซึ่งจะไปรับนางองค์ดีนั้นพอถึงกำหนดแล้วเราคิดจะไปรับนางองค์ดีมาให้เจ้าเมืองเจ๋ท่านจะเห็นประการใดซีเป็กจึงว่าท่านจะไปรับนางองค์ดีมาให้เจ้าเมืองเจ๋นั้นจะได้ความอัปยศถึงสามประการ เค้งหูจึงถามซีเป็กว่าเราจะได้รับความอภยศประการใดซีเป็กจึงว่ากงจูเพลงเสียงฐานเมืองเจ๋ข่าบิดาท่านเสียก็เหมือนหนึ่งเจ้าเมืองเจ๋ข่าเสียเหมือนกันท่านมิได้ยกไปทำเมืองเจ๋เป็นความอภยศประการหนึ่งมารดาท่านยังตกอยู่เมืองเจ๋นั้นก็เป็นความอัปยศประการหนึ่งและบิดาท่านตายราษฎรทั้งปวงนุ่งขาวก็ยังหาครบกำหนดไม่จะไปรับนางองดีมาให้เจ้าเมืองเจ๋ก็เป็นความอัปยศประการหนึ่ง เค้งหูจึงว่าซึ่งท่านว่านี้ชอบอยู่แต่เป็นความจนใจด้วยบิดาเราได้ทำทุนกำหนดนัดไว้แล้วถึงบิดาเราตายเราได้เป็นเจ้าเมืองธุระของบิดาก็จะตกเป็นธุระเราครั้นเราจะมีไปรับนางองค์ดีบัดนี้คนทั้งปวงก็จะติดเตียนเราว่าหามีความกระตันยูต่อบิดาไม่ประการหนึ่งพระเจ้าจองอ,องก็ทรงพระโกรธเห็นเราจะไม่พ้นมีความผิด ซีเป็กจึงว่าซึ่งจะให้ไปรับนางองค์ดีมาได้นั้นคนทั้งปวงก็จะติเตียนว่าถ้าหารเมืองเจ๋ฆ่าบิดาท่านเสียท่านก็หามีใจเจ็บแค้นไม่ยังจะไปรับนางองค์ดีมาให้เจ้าเมืองเจ๋อีกเล่าราษฎรและหัวเมืองทั้งปวงซึ่งขึ้นแก่เมืองเราก็เห็นจะว่าท่านเกรงกลัวเจ้าเมืองเจ๋นานไปก็จะไปขึ้นแก่เจ้าเมืองเจ๋สิน้นข้าพเจ้าคิดว่า ขอให้ท่านแต่งหนังสือบอกข้อความบิดาท่านตายและท่านได้เป็นเจ้าเมืองแทนให้ขุนนางผู้ใหญ่ถือขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าจองอ๋องพระเจ้าจองอ,องเห็นว่าถึงกำหนดที่บิดาท่านนัดไว้แล้วก็จะพลอยส่งนางองค์ดีมาด้วยถึงเราจะต้องรับนางก็หามีใครจะนินทาไม่ด้วยเราไปกราบทูลขอเครื่องยศต่างหากพระเจ้าจองอองจะพลอยฝากนางองค์ดีมาแล้วท่านให้ปลูกเหลาใต้ที่จะรับนางนั้นไว้ปลายแดนเมืองเจ ท่านจึงให้ขุนนางไปรับนางบุญเกียงมันดาท่านแล้วแจ้งแก่กงจุ๋ยว่านางองค์ดีนั้นพระเจ้าจองอ๋องส่งมาถึงปลายแดนเมืองเจ๋แล้วกงจุ๋ยก็จะมารับนางองค์ดีไปเองคนทั้งปวงก็จะเห็นว่าท่านให้ไปรับมันดามาหาได้ตั้งใจไปส่งนางองค์ดีไหมของหูได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงว่ากับสีเปกว่าท่านคิดนี้เห็นจะกันนินทาได้สามประการท่านมีสติปัญญาสมคำศิลหูสันเสริญ คงหูก็ให้ไปปลูกเหล่าใตา้แล้วแต่งหนังสือตามคำสีแบกแล้วให้จวนสุนเสิงถือขึ้นไปเมืองหลวงให้ขุนนางผู้ใหญ่นำเข้าไปเฝ้าทูลข้อความตามหนังสือเข็งหูพระเจ้าจองอองทราบว่ากงจูคุยตายจึงตรัสว่าคงจูคุยเป็นคนซื่อตรงแล้วอายุไม่แก่อ่อนอะไรกับเรามากนักไม่ควรเลยจะมาตายเสียท่ามกลางอายุจึงสั่งให้ขุนนางแต่งตราขึ้นเข็งหูเป็นเจ้าเมืองล่อแทนบิดา พระราชทานเครื่องยศตามตำแหน่งที่เจ้าเมืองแล้วตรัสว่ากงจูคุยเจ้าเมืองล่อเมื่อยังไม่ตายนั้นมาขอนางองค์ดีบุตรีเราให้กงจูหยีเจ้าเมืองเจ๋บัดนี้ก็ถึงกำหนดแล้วให้จวนสุนเสงขุนนางเมืองล่อรับนางองค์ดีไปให้กงจูหยีซึ่งเป็นเจ๋หูกงด้วยจิ้วกงเฮกเตียนจึงทูลพระเจ้าจองอ๋องว่าข้าพระเจ้าจะขอไปส่งนางองค์ดีด้วยพระเจ้าจองอ๋องได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่า จิวกงเฮกเตียนเป็นอาจารย์สอนหนังสือเค็กกงผู้น้องเราจิวกงเฮกเตียนคิดจะเอาสมบัติให้เคกกงจึงอาสาไปส่งนางองค์ดีเห็นจะไปเที่ยวเกลี้ยกล่อมหัวเมืองทั้งปวงมาทำร้ายแก่เราเป็นมั่นคงพระเจ้าจองอ๋องดำริแล้วจึงตรัสว่าท่านอย่าไปให้ลำบากเลยการเพียงนี้ให้ยงโซกไปก็พอจะได้จิวกงเฮกเตียนจึงเข้าใจว่าพระเจ้าจองอ๋องแคลงใจอยู่ก็ถวายบังคมลาออกมาบ้านครั้นเวลาค่ำ จิ้วกงเฮกเตียนไปหน้าบ้านเค็กอองเล่าความซึ่งทูลจะขอไปส่งนางองค์ดีพระเจ้าจองอองมิได้โปรดให้ไปนั้นให้เค็กอองฟังทุกประการแล้วพระเจ้าจองอองรู้พระองค์เสียแล้วจำจะรีบทําการเสียให้จงได้เค็กอองจึงว่าท่านว่านี้ชอบควรน,นักแต่เราจะทําประการใดจึงจะสําเร็จจิ้วกงเฮกเตียนจึงว่าท่านจงเตรียมทหารให้พร้อมไว้คอยท่าในเมืองข้าพเจ้าจะคุมทหารออกไปซุ่มอยู่นอกเมือง ถ้าขุนนางเมืองล่อพานางองค์ดีไปถึงกลางทางข้าพเจ้าจะยกเข้าตีชิงเอานางองค์ดีไว้พระเจ้าจองอ๋องทราบก็จะยกออกไปช่วยท่านจึงขึ้นรักษาหน้าที่ไว้อย่าให้พระเจ้าจองอ๋องกลับเข้าเมืองได้ข้าพเจ้าจึงจะจับพระเจ้าจองอ๋องฆ่าเสียให้ได้และขณะเมื่อจิวกงเฮกเตียนพูดกับเคกอ๋งอยู่นั้นสินเป็กขุนนางผู้ใหญ่ที่ปรึกษาในพระเจ้าจองอ๋องไปหาเคกอ๋งพอไปถึงลับแหลก็ได้ยินจิวกงงเฮกเตียน พูดกับเคกอ,อง๋งสินเป็กก็หยุดฟังอยู่ครั้นได้ความว่าจิ้วกงเฮกเตียนคิดจะทำร้ายพระเจ้าจองอ,อง๋งสินเป็กก็รีบกลับมาทูลพระเจ้าจองอ,อ๋งทุกประการพระเจ้าจองอ,อ๋งแจ้งก็ทรงพระโกรธจึงให้ฐานไปจับจิ้วกงเฮกเตียนมาฆ่าเสียในกลางคืนเคกอ,อ๋งแจ้งว่าจิ้วกงเฮกเตียนตายแล้วก็รอบหนีไปเมืองเอียน ครั้นเวลารุ่งเช้าพระเจ้าจองอ๋องก็ส่งนางองดีให้ยงซกกับจวนสุนเสงรับนางไปเมืองเจสองนายก็กราบบังคมลาพานางองดีออกจากเมืองหลวงไปทางเมืองล่อครั้นไปสุดแดนเมืองล่อจึงเชิญนางองดีไว้ที่เหล่าใต้ซึ่งปลูกไว้นั้นให้ฐานรักษาอยู่แล้วยงซกจวนสุนเสงก็รีบเข้าไปในเมืองเจ๋คำนับองจุยแล้วจึงว่า คงหูเจ้าเมืองล่อให้ข้าพเจ้าไปรับนางองค์ดีบุตรีพระเจ้าหลวงมาถึงปลายแดนเมืองเจ๋แล้วคงหูให้ข้าพเจ้ามาขอรับนางบุญเกียงมันดาเจ้าเมืองล่อคืนคงจุ๋ยได้แจ้งดังนั้นคิดอะไรในนางบุญเกียงนักครั้นจะมิให้ไปก็เกรงขอรหานินทาคงจุ๋ยคิดแล้วจึงว่ากับจวนสุนเสงว่าซึ่งเข็งหูให้มารับมันดานั้นเรามีความยินดีด้วยคงหูจะได้คำนับแทนบิดา แล้วขงจุยีก็จะจัดแจงให้ไปแล้วรับนางองค์ดีมาไว้เป็นภรยาส่งนางบุญเกียงไปเมืองล่อายนางบุญเกียงครั้นมาถึงตำบลจกฉิวเป็นที่ปลายแดนเมืองเจ๋กับเมืองล่อต่อกันนางบุญเกียงก็หยุดพักแรมอยู่แล้วให้คนไปแจ้งแก่ขงหูผู้บุตรว่ามารดาจะขออยู่ที่ตำบลจกฉิวขงหูมิให้มารดาขัดเคืองจึงให้ก่อตึกสร้างบ้านให้นางบุญเกียงผู้มารดา หนาตาบนจกฉิวแล้วจัดชายหญิงคนใช้ให้อยู่ปฏิบัติตามสมควรเข้งหูก็ออกไปคำนับมารดาเดือนละสามครั้งโดยไม่ได้ขาดกงจูหยีเจ้าเมืองเจ๋จึงปรึกษาแก่ขุนนางทั้งปวงว่าชั่วจกได้ขอกองทัพเราให้ช่วยกำจัดกงจูหมีแก้แค้นกงจูหุดเราได้รับคำชั่วจกว่าจะไปช่วยแต่ซึ่งจะไปตีเมืองเต็งครั้งนี้มิได้เสียลูกเกาทันแต่สักดอกหนึ่งจะทำให้ได้โดยง่าย แล้วกงจุยีก็เล่าอุบายซึ่งคิดไว้นั้นให้ขุนนางทั้งปวงฟังขุนนางทั้งปวงก็เห็นด้วยเจ้าเมืองเจ๋ก็ยกไปตีเมืองเต็งรั้นไปถึงตำบลปลายชายแดนเมืองเต็งกงจุยีก็ให้หยุดทหารอยู่แล้วแต่งหนังสือฉบับหนึ่งว่าเมืองเจ๋กับเมืองเต็งเคยเป็นไมตรีกันมาแต่ก่อนกงจูหมีได้เป็นเจ้าเมืองเต็งเรากับกงจูหมีถ่อยทียังหารู้จักกันไม่ ้าเจ้าเมืองเต็งจะใคร่บำรุงไมตรีให้เจริญเหมือนครั้งหงอเสงบิดาท่านกับบิดาเราก็ให้เชิญเจ้าเมืองเต็งออกมาทำสัตว์ณนะตำบลเต็งเมงทอตามธรรมเนียมแล้วส่งหนังสือให้ขุนนางรีบไปให้กงจูมีเจ้าเมืองเต็งกงจูมีเจ้าเมืองเต็งครั้นแจ้งหนังสือแล้วจึงว่ากับโกกินีว่าเมืองเจ๋เป็นเมืองใหญ่เมืองเราเป็นเมืองน้อยซึ่งเจ้าเมืองเจ๋จะมาเป็นไมตรีกับเรานั้นเรายินดีนัก แต่นี้ไปเมืองเราจะหาอันตรายมิได้อุปมาเหมือนพิงภูเขาอันใหญ่โกกินีเห็นชอบด้วยจึงให้หาชั่วจกจะให้ออกไปกำหนดวันที่จะทำสัตว์กับเจ้าเมืองเจ๋ชั่วจกรู้ความอยู่ก่อนแล้วก็แกล้งทำเป็นป่วยเสียโกงจูหมีก็ให้โกกินีออกไปนัดวันกับเจ้าเมืองเจ๋เจ้าเมืองเจ๋ก็มีความยินดีให้แต่งโต๊ะเลี้ยงโกกินีโกกินีก็คำนับลาเจ้าเมืองเจ๋ามาแจ้งแก่กงจูหมีกงจูหมีก็ดีใจ าฟกงจุยครั้นโกกินีกลับไปแล้วจึงให้เจ๋เสียงหูกับควนจีหูคุมฐานเลวคนละร้อยไปอยู่ตำบลเต็งเม,เมเทงทอแต่ในเวลากลางคืนไฟงวนหวนขุนนางในเมืองเต็งครั้นแจ้งว่าชั่วจกป่วยไปเยือนชั่วจกออกมาคำนับกันแล้วพามานั่งที่สมควรงวนหวนเห็นชั่วจกปกติอยู่หาเจ็บไข้ไม่จึงถามชั่วจกว่าท่านเจ้าเมืองจะให้ท่านออกไปนัดวันกับเจ้าเมืองเจ๋เหตุใดจึงบอกป่วยเสีย ชัวจกจึงว่าเมืองใหญ่มาขอเป็นไมตรีกับเมืองน้อยนั้นผิดอย่างธรรมเนียมท่านคอยดูเถิดบ้านเมืองเราเห็นจะวุ่นวายแล้วงวนหวนก็เห็นด้วยจึงว่ากับชั่วจกว่าท่านมีสติปัญญาสมกับคำสรรเสริญแล้วหววหวนก็ลามาฝ่ายกงจูหมีครั้นรุ่งเช้าก็พาโกกินีกับขุนนางทั้งสองออกไปณนะตำบลเต็งเมงทอพอเจ้าเมืองเจ๋อมาถึงกงจูหมีกับโกกินีเข้าไปคำนับ กงจูหยีจึงยุดเอามือกงจูหมีไว้แล้วถามว่ากงจูฮุตพี่ชายท่านเป็นเหตุสิ่งใดจึงตายกงจูหมีได้ฟังดังนั้นสะดุ้งใจพูดไม่ออกโกกินีจึงบอกแก่เจ้าเมืองเจว่ากงจูฮุตป่วยปัจจุบันตายท่านถามด้วยสาเหตุสิ่งใดกงจูหยีจึงว่าเราแจ้งว่ามีผู้ทำร้ายกงจูฮุตเหตุใดตัวเอาเท็จมาลวงเราโกกินีจึงว่ากงจูฮุตป่วยอยู่ก่อนแล้ว พอพบจนเข้ากงจูหุตตกใจโรคกำเริบขึ้นมาก็ตายกงจูหยีจึงว่าตัวก็เป็นขุนนางในทหารเหตุไรจึงมีรักษาเจ้าของตัวให้จนทำอันตร,รายได้แล้วยังจะแก้ตัวอีกเล่าโกกินีจึงว่าทหารในเมืองเต็งใช่จะมีแต่ข้าพเจ้าหามิได้และขณะเมื่อกงจูหุตพบจนข้าพเจ้าก็ไม่ได้แจ้งกงจูหยีจึงว่าเมื่อโจนทำร้ายกงจูหุตนั้นตัวว่าไม่แจ้งแล้ว ตัวจะสืบสวนอยู่ยังหาได้ตัวโจรไม่กงจุยจึงว่าเมื่อโจรอยู่ที่ตัวแล้วยังจะสืบหาที่ไหนเล่ากงจุยจึงร้องขึ้นว่าทหารเราเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้ทหาร200คนซึ่งซุ่มอยู่ได้ยินดังนั้นก็เข้ากรุ่มรุมกันจับโกกินีมัดไว้แล้วกงจุยีก็สั่งทหารให้เอาตัวกงจุหมีไปฆ่าเสียกงจุหมีก็ร้องไห้อ่อนบอนขอชีวิตกงจุยีจึงว่าท่านไปขอชีวิตกงจูงฮุเถิด กงจุยีก็ให้ทหารเอาตัวกงจูหมีไปฆ่าเสียแล้วพาตัวโกกินีกับทหารทั้งปวงเข้าไปในเมืองเต็งชั่วจกและขุนนางทั้งปวงในเมืองเต็งก็มาคำนับกงจุยีกงจุย๋ีจึงให้เอาเกวียนมาห้าเล่มมีเชือกผูกท้ายเล่มละเส้นแล้วเอาเชือกผูกศีรษะและมือเท้าโกกินีเข้าแล้วหันหน้าเกวียนแยกกันเป็นห้าทางถ้าได้ยินเสียงกรองสัญญาณแล้วให้ขับเกวียนออกพร้อมกันทหารก็จัดแจงไว้ตามคำสั่ง กงจุยยีก็พาขุนนางออกมาดูพร้อมแล้วก็ตีกลองสัญญาณขึ้นนายเกวียนทั้งห้าเล่มก็ขับเกวียนพร้อมกันศีรษะและมือเท้าโกกินีก็ขาดออกไปก็ถึงแก่ความตายกงจุยหยีก็เอาศีรษะเสียบประจานไว้มิให้ผู้ใดดูยิ่งอย่างครั้นถึงวันเลิกดีก็ตั้งกงจูเมียดเป็นเจ้าเมืองเต็งกงจุยยีก็เลิกทับไปฝ่ายนางองค์ดีตั้งแต่มาอยู่เป็นภรยากงจุยี กงจู๋ยไม่ได้รักใคร่นางองดีก็เป็นทุกข์ตรอมใจจนป่วยหนักลงประมาณปีหนึ่งนางองดีก็ตายกงจุ๋ยให้ฝังเสียตามธรรมเนียมแล้วกงจุ๋ยให้เตรียมฐานพร้อมยกไปเมืองกีตั้งทัพอยู่เมืองเค็กเจ้าเมืองเห็นจะต้านทานทัพเมืองเจ๋ไม่ได้จึงมอบสมบัติให้แก่เองกุยผู้น้องแล้วตัวเจ้าเมืองกีก็ลอบหนีไปแต่ผู้เดียว นางเป็กกีภรยาเจ้าเมืองกีครั้นแจ้งว่าผัวหนีไปแล้วนางเป็กกีผูกคอตายเอ็งกุยผู้น้องเจ้าเมืองก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งให้คนถือไปให้เจ้าเมืองเค้กกงจุ๋ยเจ้าเมืองเจรับหนังสือมาดูอ่านได้ความว่าเอ็งกุยผู้น้องเจ้าเมืองกีคำนับมาถึงเจ้าเมืองเจให้ทราบด้วยเจ้าเมืองกีพี่ข้าพเจ้าแจ้งว่า ท่านยกมาตั้งอยู่เมืองเคกจะมาตีเมืองกีพี่ข้าพเจ้ากลัวอำนาจท่านทิ้งบุตรภรรยาเสียหนีไปแต่ผู้เดียวไม่ได้รู้ว่าจะไปแห่งใดและสมบัติในเมืองกีกับหัวเมืองซึ่งขึ้นกับเมืองกีข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านสิน้นตัวข้าพเจ้าขอชีวิตไว้แต่พอได้รักษาไทยเบี้ยวซึ่งไว้รูปปู่ย่าตายายข้าพเจ้ากงจูหยีดูหนังสือแล้วจึงยกทหารไปเมืองกีเก่งอุย ก็ออกมาคำนับร้องไห้บิงบอลกงจุยีเป็นอันมากกงจุยีก็มีความสงสารจึงให้เองกุยเป็นเจ้าเมืองกีเจ้าเมืองกีให้ลูกสาวเป็นภรยากงจุยีกงจุยีรู้ว่านางเป็กกีผูกคอตายเป็นลูกสาวเจ้าเมืองล่อคนเก่านางเป็กกีเป็นพี่เข็งหูน้องจะให้เข็งหูขอบคุณจึงทําการฝังศพนางเป็กกีแล้วก็กลับมาเมืองเจ ขณะเมื่อเจ้าเมืองเจตีเมืองกีได้แล้วพระเจ้าจองอ๋องสวยราชสมบัติได้เจ็ดปี